ราะว่าเลือกเรียนแฟชั่นดีไซน์ค่ะพอเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วแบบเหมือนเราเข้าไปอีกโลกนึงอะค่ะโลกนึงมันก็จะได้เรียนแฟชั่นจะได้สัมผัสอะไรพวกนี้เป็นแฟชั่นโชว์นอกจากนอกเหนือจากการดีไซน์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบที่คณะพี่เขาชอบแบบน้องเห็นน้องขายยาวก็ชอบเอามาใส่เสื้อผ้าให้เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีอาชีพนึงที่มันน่าสนใจอยู่นะแล้วก็แบบก็มีโอกาสได้ลองทำงานด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เข้ากับบุคลิกที่หลายอย่างโอ้ยให้หลายอย่างมากค่ะให้แบบอย่างแรกคือประสบการณ์นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าประกวดที่เขาได้รับเก็บตัวใช่ไหมคะพอเก็บตัวเขาก็จะมีครูมาเทรนเรื่องการเดินการคุณท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรารู้ว่าข้อดีข้อด้อยของเราเป็นยังไงและที่สำคัญคือเราได้เพื่อนใหม่ๆนะคะคือจะได้เพื่อนสนิทจากการประกวดที่นี่ก็หลังจากรับตำแหน่งนะคะก็มีงานมากขึ้นแต่ก่อนทำแต่แฟชั่นโชว์อย่างเดียวใช่ไหมคะพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็เริ่มมีแมกกาซีนค่ะแมกกาซีนก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความสนุกรูปแบบนึงนะนอกเหนือจากการเดินแบบนะคะมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าแมกกาซีนให้โอกาสเราได้แสดงอารมณ์ได้มากขึ้นมากกว่าการเดินแบบบนแคทวอล์กบนธรรมดาค่ะแล้วก็มันหลากหลายมากกว่าในเรื่องของเสื้อผ้าเราได้ใส่หลายชุดมากกว่าบนดีบนแคทวอล์กก็สองสามชุดอะไรเงี้ยค่ะความจริงถ้าเราพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสทิ้งไปอ่ะควรจะเข้ามาสมัครว่าเกียรติใจให้ประสบการณ์นะคะถึงแม้แบบว่าเราจะเข้ารอบหรือเราไม่เข้าอย่างน้อยเราก็ได้มาลองทำดูว่าศักยภาพเรามีแค่ไหนแล้วก็เรายังต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างที่สำคัญเราก็จะได้เพื่อนใหม่